Shit. Shit. สงครามโลกครั้งที่2ถือว่าเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆสำหรับคนในยุคปัจจุบันเพราะมันคือสงครามระดับวงกว้างที่เพิ่งผ่านมาเมื่อไม่ถึง100ปีนี้เองแถมยังมีเรื่องราวและแง่มุมหลายๆอย่างปรากฏออกมาเยอะมากๆทั้งเรื่องการรบวัฒนธรรมการเมืองวิทยาศาสตร์สังคมเรื่องแปลกๆจนเรียกได้ว่าต่อให้อีกพันปีแง่มุมเหล่านี้ก็จะไม่มีวันถูกเล่าออกมาครบเพราะมันคือเรื่องราวที่ใหญ่เป็นวงกว้างมากๆซึ่งในแง่ของภาพยนตร์หลายๆคนก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าภาพยนตร์ที่สร้างจากเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่2แม้มันจะมีเยอะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เนื้อหาเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาอย่างการรบในยุทธการต่างๆรวมไปถึงเรื่องการเมืองเก่าๆนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเลยอยากจะมานำเสนอเกี่ยวกับภาพยนตร์สงครามโลกครั้งที่2ในมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจว่ามันจะมีเรื่องไหนที่ควรหามาชมกันบ้างฟิวรีจากปี2014ผู้กำกับเดวิดเอเยอร์นี่คืองานแอคชั่นสุดมันที่เลือกเล่าช่วงเวลาเล็กๆในสงครามโลกครั้งที่2แต่มันมีความหมายและความสำคัญมากๆสำหรับใครหลายๆคนแถมยังเล่าเรื่องราวของช่วงเวลาท้ายๆในสงครามอีกด้วยซึ่งเรื่องราวนั้นจะเล่าในเดือนเมษายนปีคศ1945ที่กองกำลังสัมพันธมิตรของอเมริกาพยายามบุกเข้าไปในเมืองเบอร์ลินของเยอรมันซึ่งมีด่านป้องกันหนาแน่นสุดๆทีมรถถังที่นำทัพโดยวอร์แดดดี้จึงต้องออกมาทำภารกิจชี้เป็นชี้ตายของสงครามครั้งนี้ทันทีซึ่งความน่าสนใจของภาพยนตร์นอกจากการเดินเรื่องของหน่วยรถถังมากกว่าการรบพุ่งแบบสงครามทั่วไปนั้นภาพยนตร์ก็ยังเลือกที่จะเล่ามุมมองเล็กๆของคนในสงครามที่เป็นแค่ประชาชนคนธรรมดามีการเล่าถึงความสัมพันธ์ของทหารในที่บางคนก็ให้ความเคารพกันส่วนบางคนก็มีนิสัยสะทุนแบบสุดๆและก็แน่นอนว่าเรื่องราวนั้นก็ยังมีฉากแอคชั่นมันๆแต่มีบทสรุปชวนสะเทือนใจรอผู้ชมอยู่อีกด้วยฟิวรีจึงถือว่าเป็นงานในยุคหลังที่ครบเครื่องมากๆสำหรับการคิดว่าจะหาภาพยนตร์สงครามโลกครั้งที่2ในมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจเรื่องไหนมาลองดูโจโจ้แรบบิทปี2019ผู้กำกับไทก้าไวติติหลังจากประสบความสำเร็จกับตอร์แรกนาร็อกไปได้ไม่นานผู้กำกับอย่างไทก้าไวติติก็เริ่มสตาร์ทเดินหน้าผลงานเรื่องนี้ทันทีกับเรื่องราวของเด็กหนุ่มเยอรมันไร้เดียงสาอย่างโจโจ้ที่มีเพื่อนในจินตนาการเป็นอดอล์ฟฮิตเลอร์กระทั่งชีวิตก็ได้นำพาให้โจโจ้นั้นเข้าไปใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มยุวชนของฮิตเลอร์จนชีวิตของเขาต้องเข้าไปเผชิญกับการผจญภัยอันน่าแปลกประหลาดอีกนับไม่ถ้วนทั้งการมีความเชื่อแบบผิดๆจากความอ่อนต่อโลกการพบปะกับสาวชาวยิวที่แอบซ่อนตัวอยู่ในบ้านเรื่องราวของแม่ตัวเองที่เป็นกลุ่มต่อต้านซึ่งแม้ว่าภายนอกหลายๆคนจะมองว่านี่คือภาพยนตร์ตลกร้ายที่เอาพรรคนาซีมาล้อเลียนตามใจตัวเองแต่หากมองดีๆแล้วล่ะก็เราก็จะได้พบกับไอเดียและข้อคิดจำนวนมากจากภาพยนตร์ที่ค่อยๆสอนถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งภาพยนตร์ก็ยังนำพาเราไปสำรวจโลกของยุวชนนาซีและแง่มุมของทหารนาซีที่มีความคิดอีกแบบอยู่ในหัวแบบที่หลายๆคนไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นงานภาพยนตร์สงครามโลกครั้งที่2ที่แปลกและแตกต่างในยุคนี้เลยก็ว่าได้The Thin Red Line ปี1998ผู้กำกับเทเรนซ์มาลิกนี่คือผลงานดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันของเจมส์โจนส์กับเรื่องราวของกองร้อยชาลีซึ่งต้องเดินทางไปทำภารกิจบนเกาะกัวดาคาเนลในหมู่เกาะโซโลมอนกลางมหาสมุทรแปซิฟิกสำหรับการโจมตีประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะซึ่งเรื่องราวจะพาเราไปสำรวจแง่มุมหลายๆอย่างของนายทหารคนหนึ่งที่เลือกจะเดินทางไปใช้ชีวิตกับชาวพื้นเมืองเพราะเบื่อหน่ายกับชีวิตกระทั่งสงครามการยึดเกาะก็เริ่มค่อยๆทำลายสติของทหารอเมริกันไปทีละนิดจนพวกเขาแทบจะไม่ได้แสดงออกถึงความดีใจหลังจากชนะสงครามออกมาเลยซึ่งสำหรับแฟนๆก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าผลงานของเทเรนซ์มาลิกมันจะหนักในแง่ปรัชญาและแง่มุมในการใช้ชีวิต The Thin Red Lineจึงหนักข้อในการตั้งคำถามของชีวิตที่มีพื้นหลังเป็นสงครามโลกมากๆแถมยังมีฉากและคำพูดอันน่าประทับใจมากมายที่ประทับอยู่ในความทรงจำของผู้ชมมานักต่อนักนี่จึงเป็นภาพยนตร์แนวสงครามเนิบๆที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพแบบของจริงเรื่องหนึ่ง What's your name? Merry Christmas Mr. Lawrence ปี1983ผู้กำกับนางิสะโอชิมะลองมาดูเรื่องราวในแง่มุมใหม่ๆและสมรภูมิของสงครามที่อยู่ห่างไกลจากฝั่งยุโรปกันดูบ้างกับเรื่องราวของค่ายกักกันเฉลยของญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั้นกองทัพญี่ปุ่น
ได้ทำการจับเฉลยชาวอังกฤษมากักขังไว้เยอะมากๆซึ่งเรื่องราวจะเล่าผ่านตัวละครของนายทหารชาวญี่ปุ่นอย่างโนโนอิและทหารชาวอังกฤษอย่างแจ็คที่เป็นการชี้วัดความเป็นชายในโลกของแต่ละฝั่งออกมาได้แบบชัดเจนมากๆคนญี่ปุ่นในยุคนั้นคือคนที่เชื่อในขนบธรรมเนียมแบบสุดๆยอมหักไม่ยอมงอส่วนชาวอังกฤษหรือคนฝั่งตะวันตกจะเชื่อมั่นในความอิสระและเสรีภาพแบบสุดๆเช่นกันนี่จึงเป็นการประทะกันระหว่างคน2วัฒนธรรมที่จะพิสูจน์ออกมาได้ว่าอะไรกันแน่คือสิ่งที่ถูกต้องโดยภาพยนตร์จะพาเราไปสำรวจพื้นที่ของค่ายกักกันของญี่ปุ่นที่ทำการทรมานทหารอังกฤษผ่านขนบธรรมเนียมมากกว่าการใช้ความรุนแรงทางกายเพื่อพยายามที่จะยัดเยียดแนวคิดของตัวเองลงไปซึ่งมันก็น่าสนใจมากๆที่ผู้กำกับชาวญี่ปุ่นอย่างนางิสะโอชิมะกล้าที่จะเล่าเรื่องราวที่โจมตีประเทศของตัวเองออกมาแบบนี้แต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆสำหรับคนที่ชอบชมภาพยนตร์กับการออกมาเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ควรจะปรับปรุงได้แล้วของญี่ปุ่นในสมัยนั้นเพื่อพิสูจน์ว่ามนุษย์เราสามารถเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีกว่านั้นได้ Saving Private Ryan ปี1998ผู้กำกับสตีเวน สปีลเบิร์กแม้ว่า Saving Private Ryan จะเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่2ที่ถือว่าโด่งดังมากๆในทุกยุคเนื่องจากตัวภาพยนตร์จะมีความครบรสตามสไตล์งานของสปิลเบิร์กอยู่แล้วทั้งความดุเดือดของสงครามความซึ้งความน่าประทับใจบทเรียนต่างๆกับเรื่องราวของนายทหารอย่างผู้กองมิลเลอร์ซึ่งรับบทโดยทอมแฮงค์และลูกทีมทั้ง8คนที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปรับพลทหารที่มีชื่อว่าไรอันกลับบ้านเนื่องจากพี่น้องของเขาในตระกูลที่เข้ามาร่วมสงครามได้ล้มตายลงไปหมดแล้วและหากไรอันตายไปอีกคนตระกูลของเขาที่อเมริกาก็คงจะถึงคราวสูญสิ้นไปอย่างแน่นอนผู้กองมิลเลอร์จึงตั้งคำถามขึ้นมาว่ามันคุ้มแล้วหรือไม่กับการที่ทหารยอดฝีมือ8นายต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือปกป้องพลทหารเพียงแค่คนเดียวแถมเหตุการณ์ทั้งหมดมันยังมีจุดเริ่มต้นในวันยกพลบุกขึ้นหาดยังวันดีเดย์อีกด้วยซึ่งก็แน่นอนว่าภาพยนตร์ก็ถือว่ามีทุกอย่างตามที่ผู้ชมต้องการจะได้เห็นมากๆทั้งฉากสงครามดุเดือดมันๆแบบถึงเลือดถึงเนื้อฉากหน้าประทับใจตามสไตล์ยุค90ที่ทำให้เราต้องเสียน้ำตาแบบง่ายๆรวมไปถึงข้อคิดต่างๆที่ทำให้ผู้ชมตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตนี่จึงเป็นภาพยนตร์สงครามโลกครั้งที่2ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการแบบครบรสของผู้ชมได้ดีสุดๆ James. Goodness.ดันเคิร์กปี2017ผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนนี่คือผลงานของคริสโตเฟอร์โนแลนที่ถูกสร้างออกมาจากความประทับใจส่วนตัวและค่อยๆบวกวิชวลกับความล้ำในสไตล์ของเขาเข้าไปกับเรื่องราวของยุทธการที่สำคัญมากๆอย่างดันเคิร์กที่มีผลต่อโอกาสในการชนะสงครามของฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีอังกฤษซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของผู้กำกับเข้าไปร่วมด้วยกับเรื่องราวของมุมมอง3มุมมองของทหารในยุทธการนี้ซึ่งประกอบไปด้วยภาคอากาศที่จะเล่าเรื่องราวของทหารอากาศในการขับไล่ข้าศึกภาคพื้นดินที่จะเจาะไปยังประเด็นของทหารฝ่ายสัมพันธมิตรและทางน้ำที่จะพูดถึงการนำเรือมารับเหล่าทหารของเหล่าพลเรือนและแม้ว่าเรื่องราวของสมรภูมินี้ในความเป็นจริงจะมีแง่มุมที่น่าสนใจอยู่แล้วประมาณหนึ่งแต่ทางคริสโตเฟอร์โนแลนก็สามารถใช้มุมมองกับวิชวลของตัวเองมารังสรรค์ให้งานนั้นมีความน่าสนใจกว่าเดิมไปอีกหลายเท่าตัวทั้งวิธีการถ่ายทำการลำดับเรื่องราวความสมจริงการตีความว่าทหารนาซีคือพวกปีศาจที่เราไม่สามารถมองเห็นพวกมันได้ง่ายๆดันเคิร์กจึงกลายเป็นภาพยนตร์ที่พูดแง่มุมแปลกๆในสงครามโลกครั้งที่2ได้ดีมากๆตามแบบฉบับของตัวเองจนผู้ชมนั้นก็ต่างยืนยันวันนี้คือผลงานระดับหน้าประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าอย่างแท้จริงInglourious Basterds ปี 2009 ผู้กำกับ Quentin Tarantino นี่น่าจะเป็นงานของผู้กำกับ Quentin Tarantino ที่แฟนๆของเขาชื่นชอบมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆกับเรื่องราวการบิดเบือนประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ตามสไตล์ Quentin โดยการเล่าเรื่องราวของแก๊งล่านาซีที่นำทีมโดย Aldo Rain ซึ่งนำแสดงโดย Brad Pitt นายทหารพันอเมริกันที่รวมคนไปล่าหนังหัวของพวกนาซีไกลถึงฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยเป้าหมายของพวกเขาก็คือการลอบสังหาร Adolf Hitler เพื่อจบสงครามครั้งนี้ให้เร็วที่สุดแค่นั้นยังไม่พอเรื่องราวครั้งนี้ก็ยังมีตัวละครอีกหลายคนที่หมายจะล้างบางพวกนาซีตามสไตล์ของตัวเองเข้าไปอีกและก็แน่นอนว่าตามสไตล์การเล่าเรื่องของควินตินตารันติโน่นั้นเราก็คงจะรู้กันดีว่าลีลาการเล่าเรื่องของเขามันจัดจ้านและมีเอกลักษณ์มากแค่ไหนทั้งบทสนทนายียวนกวนประสาทการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของนักแสดงหลายคน
กระทั่งในภาพยนตร์เรื่องนี้เควินตินก็จัดเต็มด้วยการสาดฉากหยาบๆรวมไปถึงแอคชั่นเดือดๆเข้ามาแบบไม่มีกั๊กแถมภาพยนตร์ก็ยังวางพล็อตกับบทสรุปได้น่าสนใจอีกนี่จึงเป็นงานแนวสงครามโลกครั้งที่2ที่แปลกและแตกต่างมากๆซึ่งมันหาอะไรมาเปรียบเทียบในยุคนี้ได้ยากสุดๆ The Pianist ปี2002ผู้กำกับโรมันโปลันสกีแม้ว่าโรมันโปลันสกีจะถูกอเปหิออกจากวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดไปนานแล้วแต่นี่ก็ถือว่าเป็นผลงานขึ้นหิ้งในยุคหลังของเขาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ผ่านมุมมองของนักเปียโนยังวลาดิสลาวสปิลแมนซึ่งรับบทโดยเอเดรียนโบรดีซึ่งเขาจะเป็นคนโปแลนด์ที่มีเชื้อสายยิวอยู่ในตัวและแม้ว่าฝีมือของเขานั้นจะอยู่ในระดับที่เรียกว่าปรมาจารย์มากแค่ไหนแต่ในปีค.ศ.1939เมื่อฝ่ายทหารนาซีบุกเข้ามายึดกรุงวอร์ซอสปิลมันก็ได้พบกับวิบากกรรมครั้งใหญ่จนได้เมื่อครอบครัวของเขาและคนอีกจำนวนมากที่เป็นชาวยิวได้ถูกบีบบังคับให้เข้าไปใช้ชีวิตในค่ายกักกันขนาดใหญ่สปิลมันจึงต้องหาทางหนีเอาตัวรอดไปเรื่อยๆการหนีจึงผ่านไปวันแล้ววันเล่าจนเราต้องมาลุ้นว่าเขาจะหนีไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่เลือกจับเวลาในช่วงที่น่าสนใจมาอธิบายได้ดีมากๆว่าการที่ชาวยิวคนหนึ่งต้องการที่จะมีชีวิตต่อไปและไม่ต้องการเข้าไปในค่ายกักกันมันจะน่าสะเทือนใจและน่าหดหู่มากแค่ไหนนี่จึงกลายเป็นแง่มุมที่แปลกและแตกต่างในสมัยนั้นแต่น่าสะเทือนใจแบบหาที่สุดไม่ได้สำหรับคนคนหนึ่งชิลเลอร์สลิสต์ปี1993ผู้กำกับสตีเวนสปิลเบิร์กหนึ่งในผลงานที่สปิลเบิร์กเลือกที่จะทำเพื่อพิสูจน์ว่าเขาสามารถทำภาพยนตร์ดราม่าชั้นดีได้เหมือนกันไม่ได้มีดีแค่งานบล็อกบัสเตอร์เท่านั้นกับการเลือกจับช่วงเวลาเล่าเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2ผ่านเมืองที่แออัดยังกรากูฟเกสโตสถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของค่ายกักกันนาซีก่อนที่นักธุรกิจเชื้อสายเยอรมันจากเชโกสโลวาเกียอย่างออสการ์ชิลเลอร์ซึ่งรับบทโดยเลียมนีสันจะเดินทางมาทำสัญญากับทหารนาซีสำหรับการเข้ามาทำธุรกิจกอบโกยผลประโยชน์ในช่วงสงครามแต่แท้จริงแล้วออสการ์ต้องการที่จะเข้ามาใช้โรงงานของตัวเองเกณฑ์ชาวยิวเข้ามาทำงานให้มากที่สุดเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องถูกจับไปประหารในค่ายกักกันอย่างยากลำบากเรื่องราวเหล่านี้จึงกลายเป็นตำนานในหน้าประวัติศาสตร์ที่ทั้งซาบซึ้งและชวนสะเทือนใจสุดๆเราจะได้เห็นทุกขั้นตอนและทุกช่วงเวลาที่ทหารนาซีนั้นค่อยๆจับชาวยิวเข้ามาในค่ายและทำการทารุณกรรมทุกรูปแบบเพื่อบั่นทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ให้มากที่สุดนี่จึงเป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวในค่ายกักกันได้โหดหู่และเต็มไปด้วยฉากในตำนานมากที่สุดเรื่องหนึ่ง What's your name? Helen Hirsch What? Helen Hirsch The Imitation Game ปี2014ผู้กำกับโมเทนไทยดำนี่คือเรื่องราวของอัจฉริยะในตำนานที่คนอย่างสตีฟจ็อบยกย่องเชิดชูเป็นอย่างมากขณะที่เอารูปของชายคนนี้ไปติดในบริษัท Apple ในช่วงเวลาหนึ่งโดยภาพยนตร์จะเล่าเรื่องราวของนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษอย่างอลันทัวริงที่รับบทโดยเบเนดิกต์คัมเบอร์แบชซึ่งอลันจะเป็นคนที่สามารถคิดค้นเครื่องแกะรหัสอีนิกมาได้สำเร็จในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เขาจึงเข้าไปทำงานให้กับกองทัพและใช้ความสามารถของตัวเองร่วมกับทีมสร้างเครื่องจักรสุดอัจฉริยะในยุคนั้นขึ้นมาผลก็คือทางกองทัพอังกฤษสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้แกะรหัสคำสั่งการโจมตีของพวกนาซีได้จริงๆจนทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถลดจำนวนเปอร์เซ็นต์ความพ่ายแพ้ในหลายๆสมรภูมิได้และส่งผลให้มีทหารรวมไปถึงหลายๆชีวิตรอดมาอีกเป็นจำนวนมากและส่งผลระยะยาวให้ฝ่ายสัมพันธมิตรชนะสงครามในช่วงตัดสินชี้เป็นชี้ตายก่อนที่หลังจากนั้นไอเดียเครื่องจักรของอลันทัวริงจะกลายเป็นต้นแบบของคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆที่พัฒนามาเป็นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้แต่เรื่องที่น่าสะเทือนใจกว่านั้นก็คือในชีวิตจริงของอลันเขากลับถูกโจมตีถึงประเด็นที่เขานั้นเป็นพวก LGBTQ หรือที่คนในยุคนั้นพยายามตัดสินแล้วเรียกคนแบบนี้ว่าพวกรักร่วมเพศสิ่งดีๆที่เขาทำมาจึงไร้ค่าไปในทันทีจนชีวิตบั้นปลายของอลันก็ถือว่ายากลำบากมากๆนี่จึงเป็นภาพยนตร์ที่พาเราไปสำรวจชีวิตของคนสำคัญคนหนึ่งในเบื้องหลังของสงครามที่ไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราคิดและกว่าที่พวกเขาจะได้รับการยอมรับก็ต้องรอเวลาให้ผ่านไปนานหลายสิบปีเลยทีเดียวYes.
โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับภาพยนตร์สงครามโลกครั้งที่2ในมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละเรื่องก็ล้วนมีแง่มุมในแบบของตัวเองมานำเสนอได้อย่างโดดเด่นไม่จำกัดว่าภาพยนตร์สงครามจะมีแต่การรบและยิงกันแบบเดิมๆเท่านั้นนี่จึงเป็นแนวทางที่สามารถทำให้ใครหลายๆคนสามารถเข้าถึงเรื่องราวแปลกๆพวกนี้ได้ง่ายกว่าเดิมแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีภาพยนตร์สงครามโลกครั้งที่2ในมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจเรื่องไหนนอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ